ค่ะอยากจะหาแรงบันดาลใจดีๆติดตามท่านนี้เลยนะคะคุณแม่สุดสตรองค่ะคุณลิเดียในงาน Young at Heart Show 2018ค่ะแต่ว่าอยากรู้เลยก่อนอื่นเลยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการที่แบบเฮ้ยเราบอกกับตัวเองแล้วว่าฉันจะต้องกลับมาเป็นคนฟิตให้ได้ออกกำลังกายจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยของการที่แบบตัดสินใจออกกำลังกายยังจำจุดนั้นได้ไหมคะต้องบอกว่าเป็นคนออกกำลังกายตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่ก่อนที่บ้านเราเนี่ยจะฮิตการที่ออกกำลังกายหรือการที่มีซิกแพคหรือการที่มีกล้ามเดียเนี่ยออกมาต้องออกกำลังกายจนมีกล้ามเนี่ยตั้งแต่แบบเป็น10ปีแล้วค่ะไปถ่ายหนังสือมาเป็นชุดว่ายน้ำเราก็แบบมีซิกแพคทุกอย่างแต่พอเขาปริ้นออกมาปุ๊บเขาลบทุกอย่างออกหมดเลยไม่อยากให้เห็นรายการเพราะว่าตอนนั้นถือว่าผู้หญิงมีกล้ามเนี่ยไม่สวยมันดูแบบมันแมนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงที่มีกล้ามถือว่าเท่เซ็กซี่ก็เลยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเทรนด์มากกว่าคือจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้เนาะตั้งแต่คุณลีเดียเข้าวงการมาแรกก็เห็นคือต้องบอกเนี่ยค่ะกล้ามใหญ่มากนะคะแล้วก็คือจริงๆก็ไม่ได้กลัวว่าแบบอุ๊ยตายแล้วคนจะกลัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบสวยบอบบางไม่ใช่แนวค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องมีกล้ามนะคะไม่ใช่ผู้ชายเดียวที่มีได้แล้วเด็กก็คิดว่าเหมือนช่วงที่กำลังท้องอยู่เนี่ยเหมือนเดย์ทำงานในวงการบันเทิงทุกคนบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้ลิเดียก็จะต้องรับบทเป็นแบบเป็นป้าเป็นแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกทำไมชีวิตเราจะต้องจบแค่อย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคุณแม่เนี่ยเราก็ยังทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างนี้เราก็ต้องเมนเทนแล้วล่ะช่วงที่ท้องอยู่ก็ออกกำลังกายเรื่อยๆดูเรื่องอาหารให้มันเฮลซี่เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับลูกที่อยู่ในท้องแล้วก็ตัวเราไม่ใช่ว่าท้องปุ๊บมีอยู่2ชีวิตต้องกินคูณ2ไม่ใช่นะคะพอลูกตัวนิดเดียวเรากินคูณ2เข้าไปก็อยู่ที่แม่อย่างเดียวนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่แม่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นปัญหาของเราอีกถูกต้องพอลูกออกไปปุ๊บน้ำหนักก็อยู่เท่าเดิมนะคะพอหลังจากคลอดลูกปุ๊บมันก็เลยทำให้เราอ่ะลดน้ำหนักลงไปเท่าเดิมได้เร็วขึ้นหลายคนเนี่ยคิดเสมอนะว่าคนท้องทำนู่นทำนี่ไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เดียท้องแล้วเดียออกกำลังกายคือปรึกษาคุณหมอในทุกๆขั้นตอนแล้วก็มีเทรนเนอร์ในทุกขั้นตอนอยู่แล้วเขาก็จะแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ออกกำลังกายอ่ะดีสำหรับตัวแม่และตัวลูกเองด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องออกในวิธีที่ถูกต้องตอนนั้นเดียก็กลัวเหมือนกันเดียนะตอนแรกก็เดือนแรกไม่ทำอะไรเลยกลัวมากเดียก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเยื้อนซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลเดียแล้วก็เป็นคุณหมอที่ทำข้อที่เดียอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวออกได้ตามปกติเลยอะไรเงี้ยคือกีฬาที่คุณหลีกเลี่ยงก็คืออะไรที่แบบอิมแพคเยอะๆไปเล่นบาสอย่างเงี้ยไม่ได้หรืออะไรที่แบบจะเอาลูกบาสแบบมาชนท้องอะไรเงี้ยอันนี้อันตรายหรือแบบไปแข่งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่ควรหรือว่าไปดำน้ำอันนี้มีความกดดันอากาศอะไรเงี้ยค่ะคืออะไรที่เสี่ยงๆอันนี้ไม่ควรแต่อย่างเช่นการเดินบนลู่วิ่งหรือว่าจะเดินอะไรเงี้ยคือเราระวังนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราไปแล้วเราก็ล้มลงเงี้ยอันตรายแต่จริงๆแล้วเดินบนลู่วิ่งเนี่ยก็ได้ค่ะคือการคาร์ดิโอได้เหมือนกันได้ทุกอย่างแต่ว่าการวัดว่าเลเวลไหนของความเหนื่อยที่จะโอเคสำหรับคุณแม่ตอนท้องก็คือเดินไปด้วยคุยไปด้วยได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วจะตายแล้ว ไม่ไหวแล้วเป็นลมอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าถ้าท้องอยู่แล้วก็จะคาร์ดิโอเนี่ยก็คือเดินไปด้วยแล้วก็สมมติมีคนมาคุยข้างๆก็ยังคุยได้อยู่วันนี้เนี่ยอยากให้เชิญชวนทุกๆคนเนี่ยมาออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเดียวว่านะคะคือสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อได้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะลงทุนกับมันมากที่สุดค่ะเพราะว่าคนที่รักเราก็อยากให้เราอยู่กับเขาไปนานๆถูกไหมคะเราก็อยากอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณทำงานได้ก็คือสุขภาพของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้การดูแลสุขภาพต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแนะนำให้เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการค่ะอย่าง @heartshow ค่ะ